ประชากรเคอร์บินยากที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ที่ก่อขึ้นได้เองไม่ว่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ภาวะโลกร้อนหากพวกเรายังคงอาศัยอยู่บนเคอร์บินต่อไปเรื่อยๆสักวันมันจะต้องถึงจุดจบถ้าเราสามารถสำรวจและพิชิตดูน่าได้สำเร็จดูน่าก็อาจจะเป็นบ้านหลังถัดไปของพวกเราชาวเคอร์บินกองบัญชาการส่งคำสั่งให้นักบินปฏิบัติภารกิจสำรวจดาวอังคารทราบแล้วเปลี่ยนโดยภารกิจของเราจะแบ่งออกเป็น3เฟสเฟสที่1ยานขนส่งดาวเทียม3ดวงโคจรรอบเคอร์บินโดยยานอวกาศของเรามีดาวเทียมทั้งหมด3ดวงส่งไปในครั้งเดียวเราจะให้ยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบเคอร์บินจากกฎของเคปเลอร์ข้อที่3จะได้รัศมีวงโคจรของยานอวกาศซึ่งใช้สำหรับการปล่อยดาวเทียมในแต่ละรอบให้มีระยะห่างเท่าๆกันจะได้ค่า AP และ PE ดังนี้ครับจากนั้นปล่อยดาวเทียมดวงที่1และปรับวงโคจรของดาวเทียมให้ได้ตามที่คำนวณไว้และปล่อยดาวเทียมดวงที่2และ3ในจุดปล่อยเดิมในรอบต่อๆไปดาวเทียมทั้ง3ดวงของเราจะอยู่ห่างกันเป็นรูปสามเหลี่ยมในมุมเท่าๆกันที่เราใช้ดาวเทียม3ดวงเพื่อให้สัญญาณต่อเนื่องและไม่ขาดหายไปครับเฟสที่2ยานอวกาศสำรวจดูน่าโดยยานอวกาศของเราจะขนส่งโรเวอร์และดาวเทียมสำรวจไปพร้อมกันในรอบเดียวเพื่อความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณโดยเราจะใช้หลักการแบบโฮมันที่เมื่อยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรรอบเคอร์บินแล้วและให้เฟสแองเกิลทำมุมระหว่างเคอร์บินและดูน่าเป็น45องศาจากนั้นจะจุดไอพ่นเพื่อเปลี่ยนความเร็วให้เข้าสู่ทรานสเฟอร์ออร์บิทจากนั้นแอดเมนโอเวอร์เพื่อปรับวงโคจรรอบดูน่าให้จุด AP และ PE เท่ากันมากที่สุดจุดไอพ่นเพื่อให้ยานเข้าสู่วงโคจรรอบดูน่าและปล่อยดาวเทียมสำรวจโคจรรอบดูน่าเพื่อสำรวจเปอร์เซ็นต์ปริมาณแร่ที่พบบนพื้นผิวดูน่าปล่อยส่วนที่เป็นโลเวอร์ลงไปที่ดูน่าเมื่อใกล้ถึงพื้นดูน่าแล้วเปิดใช้งานร่มชูชีพโดยโลเวอร์ของเราจะทำการสำรวจอุณหภูมิความดันบรรยากาศค่าแรงโน้มถ่วงและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศบนดูน่าและยังสามารถวิเคราะห์แร่ที่พบบนพื้นผิวดูน่าส่วนดาวเทียมของเราจะสำรวจข้อมูลปริมาณแร่ที่พบในแต่ละพื้นที่ซึ่งบริเวณที่มีแร่มากที่สุดมีแร่ถึงประมาณ 9.51%อยู่ลาติจูด 0.335 และลาติจูด 99.127 ข้อมูลที่เราสำรวจได้ทำให้เราทราบว่าในปัจจุบันเรายังไม่สามารถที่จะไปอาศัยอยู่บนดูน่าได้เพราะมีองค์ประกอบต่างๆที่แตกต่างจากเคอร์บินค่อนข้างมากแต่ในอนาคตเรายังคงใฝ่ฝันที่จะไปตั้งถิ่นฐานบนดูน่าเราเดินหน้าสำรวจดูน่าต่อไปในเฟสที่3เฟสที่3ดูน่ามินิเบสเราจะส่งยานขนส่งฐานปฏิบัติการไปที่ดูน่าโดยจะขนส่งเหมือนกับเฟสที่2ที่ใช้หลักการวงโคจรแบบโฮมันและให้เฟสแองเกิลทำมุมเป็น45องศาเหมือนเดิมเมื่อยานของเราโคจรรอบดูน่าแล้วปลดส่วนที่เป็นฐานปฏิบัติการลงไปที่ดูน่าเมื่อใกล้ถึงดูน่าแล้วเปิดใช้งานร่มชูชีพในยานของเราจะมีห้องปฏิบัติการทดลองและกล้องโทรทัศน์ไว้ส่องวัตถุทางไกลในอวกาศฝั่งตรงข้ามกับเคอร์บินพวกเราปฏิบัติภารกิจสำรวจดูน่าและสร้างฐานปฏิบัติการเสร็จสิ้นภารกิจแล้วทราบแล้วเปลี่ยนความผิดพลาดแรกที่เราต้องเจอคือเมื่อเราส่งยานอวกาศไร้คนขับไปไกลๆแล้วสัญญาณมันขาดหายไปเราจึงได้ศึกษาแล้วได้ค้นพบว่าต้องมีดาวเทียมค้างฟ้า3ดวงขึ้นไปไว้ควบคุมยานอวกาศในระยะไกลแล้วปัญหาที่ตามมาเราไม่สามารถที่จะนำดาวเทียมทั้ง3ดวงไปโคจรรอบเคอร์บินในระยะที่เท่าๆกันได้เราจึงไปศึกษา
แล้วพบว่าหลักการจากกฎข้อที่3ของเคปเลอร์สามารถคำนวณรัศมีวงโคจรของยานอวกาศเพื่อใช้ในการปล่อยดาวเทียมให้มีระยะห่างเท่าๆกันก็ใช่เต็มเต้ I'm okay I'm fine คินชานาคินชานาเต็งเน่งเน่งเน่งคุเมนาฮันrasa sakit rasa sakit angin tuh anjiผมไม่ได้ล้มเหลวในการทดลองผมแค่ค้นพบวิธีทำผิดถึง100วิธี